วัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีได้ท่อนพันอ้อยนะคะเป็นอ้อยดำนะคะอ้อยดำสมุนไพรนะคะซึ่งพี่ตีจะทำการขยายนะคะจริงๆพี่ตีมีปลูกไว้อยู่แล้วกอหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้พี่ตีต้องการที่จะขยายเพิ่มแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้เอามาจากกอที่พี่ตีปลูกไว้นะคะทางญาตินะคะได้นำอ้อยที่เขาทำในพิธีงานมงคลนะคะซึ่งไม่ได้ใช้แล้วนะคะทำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เหลือนะคะพี่ตีก็เลยขอเอามาทำการเพาะชำต่อนะคะเพราะว่าอ้อยดำเนี่ยมีประโยชน์นะคะพี่ตีก็อยากจะปลูกไว้เยอะๆเลยนะคะอ้อยดำมีประโยชน์ก็คือเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะก็จะช่วยในเรื่องของบำรุงพวกเกี่ยวกับระบบไตนะคะแล้วก็บำรุงร่างกายด้วยนะคะซึ่งพี่ตีก็ได้เคยทานแล้วมันก็อร่อยนะคะแล้วก็หวานนะคะเดี๋ยวเราไม่เริ่มทำการขยายพันธุ์อ้อยกันดีกว่านะคะอุปกรณ์แล้วก็ตอนนี้พี่ตีมีอ้อยดำอยู่ประมาณ5ท่อนพันนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นอ้อยโบราณนะคะซึ่งพี่ตีก็ได้มาแล้วก็อยากจะขยายไว้เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะพี่ตีได้ทำการแช่น้ำไว้นะคะดูสิคะเขาเริ่มมีรากแล้วก็ออกตรงบริเวณตาแล้วนะคะตรงท่อนนี้นะคะพี่ตีก็จะทำการตัดเพื่อที่จะปลูกได้อีกนะคะลงในถุงเพาะนะคะได้อีก2ถุงนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวพี่ตีขออนุญาตทำการเลื่อยก่อนนะคะโดยใช้เลื่อยอันเล็กๆแบบนี้นะคะพี่ตีจะเลื่อยเองเลยนะคะต้องระวังหน่อยค่ะก็อันนี้พี่ตีได้แบ่งครึ่งนะคะแล้วก็รากเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะดูสิคะบริเวณตาเขาก็เริ่มจะงอกออกมาแล้วนะคะพร้อมที่จะทำการขยายแล้วนะคะเดี๋ยวส่วนถุงเพาะที่พี่ตีได้เตรียมไว้นะคะตอนนี้เตรียมไว้อยู่ที่4ถุงนะคะพี่ตีต้องการที่จะขยายไว้จำนวน4ถุง4ชุดนะคะก็จะเป็นถุงเพาะนะคะสีค่ะก็นี่ก็จะเป็นถุงเพาะนะคะในถุงเพาะที่พี่ตีใส่เนี่ยก็จะเป็นดินธรรมดาอยู่บริเวณพื้นบ้านทั่วไปอยู่หลังสวนเนี่ยค่ะเพราะว่าสวนของพี่ตีที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีการสะสมของพวกวัชพืชอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นปุ๋ยโดยตรงนะคะแล้วก็ตรงนี้การขยายพันธุ์ก็ดูจะง่ายนะคะเพราะว่าจากที่สอบถามของคนที่รู้แล้วก็ทำอยู่นะคะการขยายพันธุ์ไม่ได้ยากนะคะบางคนก็เอาไปฝังในดินเลยนะคะแต่ว่าพี่ตีอยากให้จะมีความมั่นใจแล้วก็ขยายพันธุ์ที่แบบสมบูรณ์แล้วก็นำไปปลูกอีกทีนึงได้นะคะเพราะว่าบางทีเราเอาไว้ในบริเวณที่ดินหรือก็ฝังเลยเนี่ยบางทีอัตราการรอดนะคะสำหรับความคิดพี่ตีนะคะมันอาจจะไม่รอดก็ได้นะคะก็ถ้าเราเอาใส่ถุงเพาะเนี่ยมันก็จะทำให้เราสะดวกในการมาดูด้วยนะคะรดน้ำด้วยนะคะค่ะก็ขั้นตอนต่อไปพี่ตีก็จะนำท่อนพันธุ์ที่ได้นะคะเข้าไปลงในถุงเลยนะคะค่ะพี่ตีก็จะทำการใช้มือขุดเปิดร่องเพื่อที่จะเอาท่อนพันธุ์วางนะคะค่ะให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วพี่ตีก็จะเอาอ้อยท่อนพันธุ์เนี่ยค่ะวางลงไปเลยนะคะโดยในลักษณะที่เป็นการนอนนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ดินที่มีอยู่เนี่ยกลบนะคะกลบให้เขามิดชิดเลยนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องกดแน่นนะคะแบบนี้ก็ปิดกบปิดให้เขาแบบมิดชิดแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องใช้มือกด
ให้แน่นนะคะแล้วเราก็นำไปวางไว้บริเวณที่ร่มนะคะแล้วก็การรดน้ำนะคะให้รดเช้าเย็นนะคะก็ประมาณจากที่สอบถามคนที่เพาะอยู่แล้วนะคะประมาณ20วันเนี่ยเขาก็จะเริ่มออกใบนะคะงอกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีใบนะคะหลังจากนั้น30วันนะคะเมื่อดูแล้วเขาแข็งแรงเราก็นำไปขุดหลุมปลูกอีกทีหนึ่งนะคะค่ะก็เดี๋ยวพี่ตีจะขอทำอีก3ถุงที่เหลือนะคะซึ่งทำในลักษณะเดียวกันพารวยชอบอยู่กับมนุษย์ค่ะก็เดี๋ยวจะให้ไปอยู่กับเป็ดก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็ดเขาจะรังแกเอานะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเขาจะติดมากับฝูงเป็ดนะคะแต่ก่อนหน้านั้นเขาจะไม่ทะเลาะกันตอนนี้เขาเริ่มจะทะเลาะกันแล้วเป็ดคงจะดูออกว่าเฮ้ยมันต่างสายพันธุ์นะอะไรอย่างนี้นะคะพารวยก็เลยลำบากนะคะไม่มีที่อยู่เพื่อนก็ไม่มีที่2ซึ่งทำในลักษณะเดียวกันนะคะถ้าใครจะต้องการที่จะขยายท่อนพันอ้อยเพื่อที่จะไว้ทานแล้วก็เอาไว้ใช้ในงานมงคลต่างๆนะคะก็ลองใช้วิธีการเพาะแบบพี่ตีดูนะคะแล้วถ้าคลิปต่อไปเนี่ยเรื่องของการเจริญเติบโตของอ้อยนะคะการดูแลแล้วก็บำรุงนะคะก็เดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อๆไปเนี่ยพี่ตีจะลงอัปเดตอยู่เรื่อยๆแล้วกันนะคะค่ะก็ลองไปเพาะดูนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ตีก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะมืดค่ำแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะขอตัวเพาะส่วนที่เหลือให้เรียบร้อยแล้วก็จะเข้าบ้านแล้วนะคะ